ต่อบ่ายโมงครึ่งวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาว่าจะรับคำร้องของกกต.ให้ไต่สวนคดียุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ด้านฝ่ายกฎหมายของพรรคขอความเป็นธรรมกับกกต.และศาลขอโอกาสในการชี้แจงข้อกล่าวหาพร้อมไปทำความรู้จักกับ9ท่านเป่าในคดียุบพรรคประวัติไม่ธรรมดาเคยตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยมาแล้วคนไทยไร้ที่ทำกินกว่า 800,000 รายฐานเสียงสำคัญของบรรดาพรรคการเมืองเปิดนโยบายแก้ปัญหาโชว์กลืนพรรคการเมืองชูหาเสียงขณะที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่พบปะประชาชนย่านบางแคหยอดคำหวานมาบางแคแคทุกคนชาวบ้านตะโกนลั่นลุงตู่สู้สู้ลุงตู่อยู่ยาวขณะที่ป้ายเชียร์เป็นนายกโผล่ก่อนเจ้าหน้าที่จะรีบเก็บหวั่นผิดกฎหมายเลือกตั้งโซเชียลไม่ตลกผอ.โรงพยาบาลขอโทษสังคมเลิกจ้างหมอในคลิปแล้วหลังคลิปโผล่ตรวจคนไข้บอกต่อหน้าไม่หายแล้วป้ามะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ไปสั่งเสียลูกพร้อมกับมีการขึ้นเสียงเป็นระยะผ่านไปไม่กี่วันคนไข้เสียชีวิตเพราะไตวายเฉียบพลันด้านแพทยสภารับลูกตรวจสอบจรรยาบรรณแพทย์พูดจากกระทบกระเทือนจิตใจคนไข้เตือนยังไงก็ไม่ฟังชาวบ้านที่โคราชแห่กันเอาขวดไปใส่โคลนที่ผุดขึ้นมาบริเวณกลางทุ่งนานำไปพอกตัวพอกหน้ารักษาโรคปวดเมื่อยบางรายถึงขั้นเอาไปกินเชื่อว่าเป็นโคลนวิเศษรักษาโรคต่างๆได้นายอำเภอและนักธรณีวิทยาเตือนผลตรวจสอบค่ากรดด่างค่อนข้างสูงเปรียบเท่าผงซักฟอกเกิดอาการแพ้ได้ติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่กับธีระธัญญะอนันต์ผลตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์และสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนตุลในนิวหมายข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับนิวหมายข่าวเช่นเคยนะฮะกับผมธีระธัญญาอนันต์ผลครับผมสรัญพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลครับดิฉันตะวันรุ่งเตี่ยประดิษฐ์ค่ะชัดเจนฮะสำหรับมติกกต.จริงๆแล้ววันนี้เลขากกต.บอกว่าเป็นมติตั้งแต่เมื่อวานใช่ช่วงประมาณตั้งแต่สี่ทุ่มนะฮะการยุบพรรคไทยรักษาชาติแต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวก็คือไปส่งคำร้องเนี่ยต่อศาลรัฐธรรมนูญครับนะครับโหทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการที่ค่อนข้างเร็วเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยศาลท่านก็นัดเลยบอกว่าให้มาฟังนะครับว่าจะประกาศออกมาว่าจะรับหรือไม่รับแต่ว่าไม่ใช่ตัดสินนะครับอันนี้คือรับหรือไม่รับเป็นขั้นตอนของตุลาการเนี่ยเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยซึ่งจะมีขั้นตอนหลังจากนี้แต่จะช้าจะเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของศาลพยานมีมากน้อยแค่ไหนจำเป็นต้องไต่สวนอะไรขนาดไหนนะฮะขณะเดียวกันทรัศน์ชาติก็ไปยื่นเลยทันทีเหมือนกันใช่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วก็คุณผู้ชมเองเนี่ยคิดเห็นประเด็นไหนเป็นพิเศษชวนกันมาพูดคุยกันได้นะคะผ่านทางหมายเลข SMS ของเราค่ะที่4155888นะคะเราไปถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook Live นะคะ New TV 18กำลังไลฟ์สดกันอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะใช่ครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปติดตามข่าวกันชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกนะครับกิจกรรมแชะมาแชร์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอของ New 18นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่งเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจNew TV 18แล้วก็ระบุเหตุผลสั้นๆนะครับว่าทำไมคุณผู้ชมถึงชอบชมรายการนั้นๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านแล้วก็จะจัดส่งเสื้อ New 18สีเลือดหมูสดใสแบบนี้กลับไปให้ประกาศผลวันศุกร์นี้นะครับครับเอาละครับมาเริ่มข่าวสารกันก่อนนะฮะก่อนจะไปติดตามความร้อนแรงทางการเมืองเนี่ยตอนนี้น่าเป็นห่วงคนที่ใช้รถใช้ถนนย่านลาดพร้าวเหลือเกินครับคือปกติเขาติดเป็นสาหัสอยู่แล้วรถไฟฟ้าใช่ไหมบางช่วงเนี่ยนะคะก็จะเหลือประมาณเลนเดียวอะซึ่งลำบากมากสำหรับช่องจราจรที่คือเป็นถนนที่รถแออัดอยู่แล้วครับทีนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาแหมก็ใกล้เลิกงานนะประมาณบ่าย 3:45 นาทีนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นรถชนกันพาไปดูภาพนี้กันก่อนนะครับว่ามีรถอะไรกันบ้างครับนี่นะฮะที่เห็นเนี่ยก็คือรถเมย์สาย122 122ครับนะครับก็วิ่งลาดพร้าวโอ้โหเป็นรถเก่าแก่นะวิ่งกันมาตั้งแต่โบราณเหมือนกันนะครับปรากฏว่าไปชนกัน8คันเหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยลาดพร้าว71นะครับโอ้โหแน่นอนคิดภาพรถติดสิไม่รู้จะยาวไปถึงไหนอ่ะนั่นน่ะสิคะนะครับบอกว่าอุบัติเหตุนี้เกิดจากรถเมย์สีชมพูคันเมื่อสักครู่นี่แหละฮะ122 122เบรกแตกครับทำให้รถเนี่ยไปพุ่งชนรถยนต์อีกหลายคันนะฮะรวมแล้วเนี่ยประมาณ8คันมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนแล้วก็ส่งผลให้รถกีดขวางช่องทางการจราจรนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าติดขัดหนักเลยก็พยายามจะต้องเร่งนำรถเนี่ยออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุแน่นอนเป็นช่วงเวลาเลิกงานด้วยครับนะครับจากการสอบถามคนขับรถสายนี้นะครับก็บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยพยายามจะเหยียบเบรกแล้วนะแต่รถเนี่ยไม่ยอมหยุด
คล้ายๆกับมีอาการเบรกแตกชนแรงมากเลยค่ะสภาพแต่ละคันนี่บูบี้ไปเลยนะคะแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยไหลออกมานะฮะทำให้เสียการควบคุมไปชนโตโยต้าคัมรี่สีขาวเป็นคันแรกก่อนนะครับแล้วก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าสภาพนี่คันนี้ฮะคัมรี่นะครับด้านหน้านี่ก็ยับเลยมีรถคันอื่นๆได้รับความเสียหายนะครับ6คันมีทั้ง Honda CR-V สีดำ Honda Jazz มีรถบรรทุก4ล้อมีรถกระบะหรือรถปิกอัพนะฮะรถเก๋ง Toyota Yaris แล้วก็มีรถอีก1คันด้วยนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ย8คันมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้โดยสารเป็นผู้หญิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะซึ่งมากับรถเมย์สาเหตุก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าจะเป็นเพราะว่าเบรกแตกตามที่คนขับรถเขาบอกหรือเปล่าครับโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมท่านใดที่ชมผ่านทาง Facebook Live แล้วกำลังขับรถอยู่แถวๆลาดพร้าวอยากเห็นภาพอัปเดตกันมาหน่อยนะว่าตอนนี้รถติดขนาดไหนนะฮะคลายแล้วหรือเปล่าใช่ครับแต่บางส่วนก็บอกว่าใกล้งวด16กุมภาแล้วนะเอาอีกแล้ว122ใช่มั้ยฮะรถเมย์เมื่อกี้เฮ้ยไม่ใช่เลขนี้ไม่ออกกลับไปดูเรื่องราวการให้บริการทางสาธารณสุขกันบ้างนะคุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยเป็นที่สะเทือนใจมากๆสำหรับคนที่ไปรับบริการที่โรงพยาบาลกรณีคนป่วยที่ค่อนข้างจะมีอาการป่วยที่เรื้อรังมานานแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าถูกคุณหมอพูดจาด้วยไม่ดีในคลิปเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าคลิปสั่งตายเลยนะเหมือนกับเป็นการใช้คำพูดนะคะว่าแบบเตรียมสั่งลาลูกหลานได้เลยประมาณนั้นนะคะสุดท้ายในเวลาต่อมาเนี่ยทางผู้ป่วยเนี่ยก็เสียชีวิตนะคะก็ทำให้ประเด็นนี้ร้อนระอุล่าสุดเองทางผอ.โรงพยาบาลต้นสังกัดนี้ก็ไล่ออกคุณหมอรายนี้เป็นที่เรียบร้อยค่ะป้าเหนื่อยเพราะเลือดเป็นพิษแล้วทำยังไงคะไม่หายแล้วป้าทำใจป้าสั่งลาลูกเลยไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายของป้าป้ามีอะไรที่อยากจะรีบทำคำสั่งสุดท้ายสั่งเลยเข้าใจป่ะแต่ป้าไม่ตายวันนี้แต่มันจะค่อยๆไปแล้วมันเป็นระยะสุดท้ายแล้วไม่หายแล้วป้าไม่ได้เกี่ยวกับอากาศอะไรไม่เกี่ยวสารพิษในเลือดตับไปกำจัดสารพิษไม่ได้เข้าใจไหมเห็นไหมว่าแม่ตาเหลืองเข้าใจยังไอ้ฟอกไตก็ไม่หายไม่หายแล้วป้าเป็นมะเร็งตับเนื้องอกแล้วทำไมหมอบอกว่าเป็นซีสก็เขาพูดปลอบใจเธอแต่เห็นไหมว่าท้องแข็งปังจับรากแข็งเป็นหินเลยเห็นไหมนี่แหละค่ะคือมีการใช้อารมณ์ไงมีการตะคอกมีการขึ้นเสียงแถมยังบอกด้วยว่าไอ้ที่พูดบอกว่าอาการเป็นอย่างนั้นน่ะเขาปลอบใจเธอแล้วก็เหมือนกับพูดความจริงออกมาเลยเนี่ยนะคะทำให้เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าจริงๆเนี่ยคนเป็นหมอต้องกระทำการอย่างระมัดระวังหรือเปล่าแจ้งอาการกับคนไข้เนี่ยควรจะทำในลักษณะให้กำลังใจหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีผลกระทบนะใจเหมือนกับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่อยากจะยกคำนี้เหมือนกันใช่ไหมบางคนเนี่ยเป็นโรคร้ายนะแต่เขาผ่านมาได้กำลังใจกำลังใจดีเขาอาจจะรู้ตัวแต่ทุกอย่างเนี่ยเขามีกำลังใจดีปุ๊บร่างกายมันก็ดีตามมาใช่แล้วอย่าลืมนะครับการที่เราในฐานะที่เป็นผู้ป่วยเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยเราหวังจะพึ่งเขาอยากให้เขารักษาให้เราหายใช่ไหมฮะแต่พอเราไปเจอคำพูดแบบนี้เนี่ยจิตใจมันห่อเหี่ยวเลยนะใช่แล้วมันฟังแล้วมันไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยเราป่วยอยู่อะจิตใจเราอ่อนแออยู่แล้วฟังแล้วบางทีอาจจะแบบ อยากจะไปตอนนี้เลย อย่างเงี้ยไงมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นหมอคนไหนบอกให้ไปสั่งเสียก็ใช่เกินไปถ้าบอกว่าโอเคแหละอย่างถ้าเป็นนะก็อยากจะรู้อาการบอกคุณหมอบอกตรงๆ คุณหมอคงอธิบายตรงๆอ่ะว่าคุณมีอาการแบบนี้ระยะเวลาแบบนี้แต่คุณดูแลแบบนี้นะดูแลตัวเอง A B C D ก็ว่าไปไม่ใช่บอกคุณธีระคุณไปสั่งเสียลูกเมียไว้เลยไม่รอดแน่แต่ว่าปกตินะถ้าสมมุติมันมีแบบหนักๆแบบนี้ผมว่าแนะนำก็คืออาจจะคุยกับญาติถูกต้องครับคุยกับลูกคุยกับหลานบอกแนวทางในการรักษาอันนี้บอกต่อหน้าคนไข้ได้ไงบอกเลยตรงเลยใช่อย่างตอนที่คุณพ่อเป็นมะเร็งอ่ะคุณหมอก็ไม่บอกคุณพ่อก็มาบอกลูกๆลูกก็มาคุยเอ้ยเอาไงดีวะเราควรจะแนวทางไหนจะหาบอกยังไงปรากฏก็บอกไม่ต้องบอกเดี๋ยวก็รักษากันไปปรากฏท่านก็รู้ตัวเองครับมันควรจะเป็นในมุมนั้นมากกว่าซึ่งในเวลาต่อมาทางเพจ Facebook ของเพจเกรียนเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตว่าตัวคุณป้าเนี่ยเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทางคอมเมนต์เนี่ยคือเป็นครอบครัวครอบครัวก็ออกมาคอมเมนต์ในโพสต์ด้วยนะคะโดยอยากจะให้ผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ยช่วยลบออกทีเพราะว่าไม่อยากจะให้ผู้เสียชีวิตนั้นมีกังวลมีห่วงเนาะใช่ค่ะแต่ว่าทางรายการก็ต้องขออภัยด้วยที่นำเสนอเพราะว่าเราอยากให้เห็นเป็นเคสว่ามันไม่ควรจะกระทำแบบนี้อีกอะนะสำหรับรายต่อๆไปไม่อยากให้เกิดขึ้นทีนี้เรื่องราวเนี่ยก็ร้อนไปถึงแพทยสภาค่ะเลขาธิการก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญท่านก็บอกว่าถ้าญาติเขาติดใจนะร้องเรียนแพทย์ได้ร้องเรียนเรื่องได้แล้วเดี๋ยวตรวจสอบให้หรืออีกทางนึงกรณีเป็นข่าวเนี่ย
แพทยสภาก็สามารถจะตั้งเรื่องเพื่อพิจารณาได้เช่นกันก็จะต้องมีการตรวจสอบเนื้อหาในคลิปแต่เท่าที่ดูเนี่ยเป็นการพูดจาที่ค่อนข้างจะกระทบกระเทือนจิตใจซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นขอเวลาตรวจสอบก่อนแล้วอยากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะโดยล่าสุดนะคะทางผอ.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ทางผู้เสียชีวิตไปรักษาเนี่ยนะคะคุณวินัยคุณหมอสุวินัยบุษราคำวงก็ชี้แจงว่าคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้น2กุมภาพันธ์ประมาณตีสามแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้ก็มีประวัติรักษาที่โรงพยาบาลมานานหลายปีมีอาการของโรคไตคุณหมอเนี่ยก็มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญดูแลอย่างสม่ำเสมอสำหรับคุณหมอที่ปรากฏในคลิปโรงพยาบาลเรียกมาพบแล้วแล้วคุณหมอก็พร้อมจะรับผิดชอบกับการกระทำโรงพยาบาลจึงมีมติเลิกจ้างทันทีค่ะและหลังจากที่คนไข้เสียชีวิตนะคะโรงพยาบาลคุยกับญาติแล้วจนญาติเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งคุณหมอรายนั้นนะคะมาทำงานวันแรกด้วยนะคือประเดิมเหตุการณ์นี้เลยนะคะแล้วก็บุคลิกส่วนตัวเนี่ยเป็นคนตรงพูดจาผงผางเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปโรงพยาบาลก็ควรจะต้องตื่นตัวในการรับคุณหมอนอกเวลาคือเขาไม่ใช่เป็นแพทย์ประจำเป็นแพทย์พาร์ทไทม์ซึ่งหมายความว่าบางทีโรงพยาบาลขาดคนเนาะก็จะเปิดรับในรูปแบบนี้เหมือนกันคุณทางโรงพยาบาลก็บอกว่าคงจะต้องสกรีนกันเข้มข้นมากขึ้นต้องมีการอบรมด้วยเกี่ยวกับการให้บริการคนไข้เหมือนกับแพทย์ประจำของโรงพยาบาลค่ะก็ย้ำว่าลักษณะแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่เหมาะสมแม้จะไม่ผิดหลักจรรยาบรรณนะแต่มันไม่ถูกกาลเทศะคือคนเป็นหมอเนี่ยต้องมีศิลปะในการพูดมากกว่านี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดกับจิตใจของทั้งตัวคนป่วยและคนไข้ด้วยจริงๆอาจจะต้องดูเป็นรายกรณีนะฮะถ้าเกิดคนไข้เขาบอกคุณหมอว่ามาเลยพร้อมรับทุกอย่างเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงเข้าใจคุณหมอครับคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยนะหน่วยบุคลากรด้านสาธารณสุขเนี่ยครับโอเวอร์โหลดงานหนักแล้วก็เครียดอันนี้จริงขนาดเราเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลเรายังรู้สึกเครียดเลยเพราะว่าบรรยากาศมันหดหู่นะมองไปทางไหนมีแต่คนทำหน้างอเพราะว่าเขาเจ็บป่วยนี่เข้าใจนะฮะแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยถือว่าจำเป็นใช่ค่ะซึ่งล่าสุดอาการป่วยของคุณป้านะคะที่ในคลิปเนี่ยบอกว่าเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเขาบอกว่าตรวจเช็คแล้วนะว่าไม่จริงคือจากการวินิจฉัยนี่นะคะก็ยังไม่ยืนยันชัดแต่ว่าเพียงการตั้งข้อสังเกตของคุณหมอในคลิปเท่านั้นนะคะสำหรับเหตุการณ์การเสียชีวิตก็มีสาเหตุมาจากภาวะไตวายน้ำท่วมปอดด้วยนั่นเองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเรื่องของสภาพร่างกายคุณหมอมีหน้าที่รักษาแต่สภาพจิตใจก็ต้องดูแลเยียวยากันด้วยนะครับพาคุณผู้ชมสลับอารมณ์ฮะยังอยู่ที่เรื่องราวของวงการแพทย์แต่พาไปดูคุณหมอที่โรงพยาบาลอยุธยากันหน่อยสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็คนป่วยญาติของคนป่วยนะครับก็เลยแต่งชุดพระรามพระลักษ์เลยฮะเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไม่ใช่ฮะเอาอาหารมาแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็ญาติของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาครับนำโดยคุณหมอธีรชัยคงเอี่ยมตระกูลเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแต่งตัวเป็นพระรามแล้วรองผู้อำนวยการแต่งตัวเป็นพระลักษณ์ครับเป็นตัวละครในรามเกียรตินั่นเองแล้วเขาก็จัดกิจกรรมรักนี้เพื่อเธอแล้วก็มีการเปิดฝาหม้อข้าวทุกคนจะได้กินข้าวจากหม้อเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นเมนูข้าวผัดรถไฟแล้วก็ตักแจกจ่ายให้กับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ป่วยแล้วก็ญาติๆของผู้ป่วยด้วยนะครับมีการมอบของขวัญเป็นใบประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสร้างขวัญกำลังใจกันด้วยอย่างที่เราทราบกันโรงพยาบาลเนี่ยมีแต่ผู้ป่วยคุณหมอเองก็ทำงานหนักพยาบาลก็ทำงานหนักนะครับเขาก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอยากจะให้กำลังใจผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับทุกๆคนมอบความรักความห่วงใยนะครับก็เลยจัดกิจกรรมรักนี้เพื่อเธอขึ้นมากินเลี้ยงกินข้าวหม้อเดียวกันเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเอามาฝากกันนี่อาจจะตรงกับช่วงวันแห่งความรักหรือเปล่าก็เลยรักนี้เพื่อเธอแต่ก็ดีนะฮะคนที่ไปใช้บริการรู้สึกดีใช่แต่อย่าไปเดินในช่วงมืดๆห้องดับจิตอะไรเงี้ยโอ้ตกใจนะโอ้โหชุดอย่างนี้เห็นเงาๆมานี่ผมก็เพ่นนะก็ไม่รู้ว่าเป็นผอ.ก็ผอ.อะไรหรือเปล่าดีฮะดีฮะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับไปดูความคืบหน้าฮะหลังจากที่จับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวจีนเนี่ยแล้วก็ไปเหมือนกับฆ่ารัดคอชิงทรัพย์อาม่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีพระคุณเป็นเจ้าของห้องพักเนี่ยนะครับก็ทำทีลวงมาดูเรื่องของไฟฟ้าหลังจากจับกลุ่มเมื่อวานนี้วันนี้เจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ได้แต่ขอโทษทางครอบครัวเนี่ยนะฮะในช่วงสายนะครับทางพันตำรวจเอกอำนาจอินทระสวนผู้กำกับการสน.บางเขนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวนายอูจัวหมิงชาวจีนเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์คุณอารยาทรัพย์สวรรค์ท่านก็อายุ70ปีนะครับนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับในพื้นที่จุดเกิดเหตุก็คือ
ห้องพักเลขที่564/38คอนโดมิเนียมพหลโยธิน52ใช้เวลาประมาณ20นาทีจุดแรกก็เป็นบริเวณหน้าคอนโดนะฮะซึ่งเป็นอาคาร4ทางขึ้นไปยังห้องของคุณอารยาต่อมาเนี่ยเดินทางไปชี้จุดคือจุด2จุด2ที่เป็นชั้น2ครับเป็นทางเดินที่จะเดินทางไปยังห้องพักจากนั้นไปจุดที่3ครับก็คือบริเวณที่ด้านหน้าห้องและจุดสุดท้ายนะฮะก็คือเตียงนอนที่ทางคุณอารยานั้นถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตซึ่งนายอัวจูหมิงเนี่ยนะครับได้จำลองเหตุการณ์ในช่วงจังหวะที่บีบคอจากนั้นก็เห็นว่าคุณอารยาหน้านิ่งไปนะฮะจึงลงมือปลดสร้อยทองนำทรัพย์สินมีค่าไปแล้วก็หลบหนีภายหลังจากการทำแผนนะฮะทางผู้ต้องหาเนี่ยหันไปบอกเจ้าหน้าที่ขอครับบอกว่าอยากจะขอกราบขอขมาคุณอารยาผู้ตายแล้วก็กล่าวสั้นๆว่าขอโทษนะครับไปฟังบรรยากาศตรงนี้ฮะพูดไหมนายถามหน่อยขอโทษยังไงก็ว่าไปขอโทษไหมก็ว่าไปขอโทษครับก็เป็นจุดที่เขาก่อเหตุบีบคอนั่นเองนะฮะบริเวณเตียงนอนนะครับหลังจากนั้นนะครับไปพูดคุยกับลูกชายของผู้ตายครับนายวีระวิทย์นะครับบอกว่าพ่อของผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้จักกับผู้ตายมีความสนิทสนมเป็นญาติห่างๆกันก็มีการปลูกฝังกันไว้ว่าถ้ามีญาติจากชาวจีนเนี่ยมาที่ไทยก็ต้องช่วยเหลือดูแลกันเป็นอย่างดีส่วนตัวยอมรับนะครับว่ามีความโกรธแค้นตัวผู้ต้องหาเพราะว่าทางบ้านของผู้ตายเองให้การช่วยเหลือมาตลอดอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังเขาเคยยืมเงินเขาเคยขโมยบัตร ATM ไปกดออกมานะครับแล้วล่าสุดก็อยากจะมายืมเงินแต่ว่าผู้ตายไม่ให้ก็เลยก่อเหตุฆ่าแล้วก็บอกต่อนะครับว่าการทำแผนวันนี้มีความตั้งใจจะมาดูตัวผู้ต้องหาว่ามีความสำนึกไหมสีหน้าสีตาเป็นยังไงอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เอาผิดลงโทษขั้นสูงสุดถึงแม้ว่าจะกราบขอขมาในจุดที่ฆ่าแม่ของเขาไปแต่เชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่สำนึกแล้วเขาวางแผนมาเนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลตรุษจีนลูกชายก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าตรุษจีนแล้วเป็นคนจีนควรที่จะอยู่ประเทศจีนไม่ควรที่จะมาอยู่ที่ไทยแล้วลองฟังเสียงลูกชายของผู้ตายนะครับขั้นสูงสุดนะครับมีความรู้สึกโกรธแค้นอยู่ไหมคะก็โกรธแค้นครับเสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าช่วยเขาตลอดเลยแล้วเขามาทำอย่างนี้กับเราค่ะมีปัญหาแบบไม่มีที่พักพิงแล้วก็พี่สาวก็ช่วยไงที่พักพิงให้เขาเวลามาก็จะมายืมเงินอย่างเงี้ยพักชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดเงินคิดอะไรเขาเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้ลงโทษอย่างหนักที่สุดนะครับเพราะเขาน่าจะไต่ตองมาก่อนครับตัวผมคิดว่าต้องลงโทษอย่างเดียวครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดให้อภัยไปแล้วเขาไปทำกับคนอื่นเนี่ยมันจะยุ่งเพราะนี่ขนาดคนกันเองเคยช่วยเหลือกันเขายังก็เนรคุณละกันถือว่าเนรคุณครับเขาคิดมาก่อนแล้วแน่นอนครับบอกเลยว่ามาครั้งนี้เพื่อไต่ตองเพราะว่าวันตรุษจีนเนี่ยคือปีใหม่จีนแต่เขากลับอยู่ประเทศไทยเขาน่าจะไต่ตองจริงๆเนี่ยทางตำรวจเขาไล่ฟังแบบนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยตั้งใจจะมายืมเงินเลยแหละแต่คุณป้าเขาคงรู้ตัวไงหมายถึงคุณอารยาเนี่ยคงรู้ตัวก็ถ้ามายืมเงินคงไม่ให้เพราะเคยโดนไปแล้วใช่ไหมคือตอนแรกเขาออกอุบายว่าเขาจะคืนหนี้เก่าก็เลยมาถูกก็เลยไปโกหกว่าเนี่ยจะมาคืนหนี้เก่า 120,000 บาทความเป็นจริงอยากจะยืมอีก 100,000 บอกว่าอาจจะมาคืนนี้ก็เลยยอมออกมาพบนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายกลับมายืมเงินผู้ตายไม่ยอมนะครับก็เลยมีปากเสียงกันนะฮะจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็คัดค้านการประกันตัวนะครับเป็นคดีอุกชะกันและมีอัตราโทษสูงแล้วก็บอกครอบครัวเลยว่าสบายใจได้พร้อมให้ความเป็นธรรมแจ้งไป2ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาลักทรัพย์ครับวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนะครับในช่วงเช้านั่นเองครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยคดีนี้ถือว่าทำงานอย่างรวดเร็วนะฮะวัน2วันเท่านั้นจับกุมตัวมาได้แล้วยังสกัดทันก่อนที่จะหนีออกนอกประเทศไปนะคะมาดูกรณีของวัดถ้ำกระบอกค่ะนอกจากจะบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วสำหรับคนที่มีอาการเหมือนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเนี่ยติดเนี่ยก็จะมาบำบัดด้วยทีนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะว่าจากผู้ป่วยที่คุ้มคลั่งเนี่ยแล้วต้องไปอยู่ในกุฏิลับเนี่ยมีการทำร้ายร่างกายกันจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปไขข้อสงสัยนี้จากรายงานของคุณอติบุญเสริมค่ะผู้เข้ารับการบำบัดอาการติดสุราเรื้อรังรายหนึ่งเปิดเผยกับทีมข่าวนิวส์18ว่าตนเองดื่มสุราตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาดื่มตลอดหยุดดื่มไม่ได้จนไม่สามารถทำมาหากินได้ญาติจึงตัดสินใจพามาบำบัดที่วัดถ้ำกระบอกเมื่อมาถึงก็ได้เข้ากระบวนการบำบัด 3-4 วันอาการจึงดีขึ้น
ส่วนคนที่มีอาการหนักหรือคลุ้มคลั่งก็จะมีพระที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลตลอด24ชั่วโมงซึ่งตั้งแต่ตนเข้ามารับการบำบัดก็ยังไม่เห็นผู้ป่วยรายไหนถูกจับมัดมือมัดเท้าหรือถูกจับทรมานแต่อย่างใดตอนนั้นอาการเราเป็นยังไงอาการตอนนั้นคือแย่มากเขียนหนังสือไม่ได้สักตัวเลยครับเพราะว่าเราสั่นหมดแล้วครับหมดแล้วครับเดินก็เดินไม่ได้อยู่แล้วช่วงนั้นไม่ได้แล้วเป็นน้ำที่ไหนครับมันก็ตั้งแต่ปีใหม่มาครับมันก็เป็นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็หนักเข้าหนักเข้าข้าวไม่กินใช่ไหมล่ะคนที่หนักมากนะครับคือหลวงพี่เขาจะเฝ้าดูตลอดเวลาเลยคือเขาจะไม่ห่างเขาสำหรับคนที่อาการหนักข้าวเขาก็ป้อนน้ำเขาก็อาบให้ที่เยี่ยวเขาจัดการเองมั้งคือมีแต่หลวงพี่นะครับคนพวกอย่างพวกผมนี่ก็ไม่ได้ทำก็คือหลวงพี่เขาทำให้อาบน้ำป่าแป้งป้อนข้าวเนี่ยผมซึ้งน้ำใจตรงนี้ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดหรือสบยช.ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนิวส์18ว่าสำหรับกระบวนการในการบำบัดผู้ติดสุราเรื้อรังจำเป็นจะต้องให้ยาทดแทนกับผู้ป่วยในรายที่ติดขั้นรุนแรงหากให้ผู้ป่วยหยุดสุราในทันทีอาจทำให้ร่างกายเกิดการต่อต้านกระวนกระวายเกิดการคุ้มคลั่งหรือบางรายอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้จริงภาวะขาดยาตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยหรือภาวะที่เกิดจากการที่ได้สารเสพติดหรือยาเสพติดมาเป็นเวลานานเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ๆเราบอกว่าให้เขาหยุดใช้เนี่ยก็จะมีอาการอย่างที่บอกนะซึ่งอาการเนี่ยอย่างที่เรียนคือในความระดับความรุนแรงก็มีตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงมากนะครับก็คงต้องแล้วแต่ยาเสพติดแต่อย่างกรณีเนี่ยบอกว่าเป็นเหล้าใช่ไหมถ้าเป็นเหล้าเนี่ยในบางรายเนี่ยก็มีอาการรุนแรงได้เหมือนกันครับแต่ไม่ถ้าจะให้บอกลงไปโดยว่าไม่ได้ดูเป็นรายบุคคลเนี่ยคงจะแสดงความคิดเห็นลำบากนะแต่ถ้าพูดในหลักวิชาการก็ในคนไข้ที่ใช้เหล้ามาแล้วก็ติดเหล้านานๆถ้าอยู่ๆมีการลดระดับลงหรือไม่ได้กินเหล้าเลยเนี่ยนะก็จะต้องได้ยารับยาในบางกลุ่มที่ไปทดแทนเหล้าที่เคยได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดอาการรุนแรงได้เหมือนกันบางรายก็มีอาการอย่างที่เรียนนะครับการรับรู้ตัวผิดไปนะเช่นบางรายก็อาจจะซึมบางรายอาจจะมีเอะอะโวยวายอะไรว่าหรือบางรายอาจจะมาด้วยอาการชักเกร็งก็มีรองเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอกยืนยันว่าผู้เข้ารับการบำบัดที่วัดถ้ำกระบอกทุกรายจะต้องเป็นผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดด้วยตนเองจะไม่มีการบังคับผู้ป่วยแต่อย่างใดซึ่งวัดถ้ำกระบอกเป็นสถานที่เปิดประชาชนสามารถเข้ามาดูงานกระบวนการการบำบัดได้ตลอดเวลาไม่มีการปิดบังการบำบัดอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนถ้าอย่างเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้สมัครใจหรือว่าเข้ามาแล้วแม่หลอกมาเงี้ยเถียงกันตรงนั้นอ่ะให้ไปคุยกันก่อนแต่พระอาจารย์ก็จะมีฝ่ายที่ช่วยคุยให้ว่าเลิกเถอะแม่เขาต้องการเขาเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะแล้วเรารักษาให้ฟรีด้วยเราจำเป็นจะต้องเอาจับปริมาณล่ะไม่จำเป็นเรารักษาแต่คนที่คุณภาพที่เขาต้องการจะแก้ไขตัวเองที่เขาต้องการมาด้วยความสมัครใจที่เขาต้องการที่จะให้เราช่วยแม้กระทั่งชาวต่างประเทศเองอ่ะเขาติดต่อมาเนี่ยเขาเป็นนู่นเขาเป็นนี่เขาเป็นนั่นถ้าจะใหญ่แค่ไหนจะรวยแค่ไหนเราก็ช่วยเขาไม่ได้ถ้าในเมื่อเขายังไม่ติดอยู่ในเงื่อนไขที่เราขอเขาไว้เงี้ยถ้าพ่อแม่เอามาฝากถ้าตำรวจจับมาไม่รับเรารับไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นกฎระเบียบของเราอยู่แล้วแล้วอย่าลืมนะว่าเรารักษายาเสพติดเนี่ยเรารักษาต่างชาติด้วยต่างชาติในสิทธิของเขาไอ้ความเป็นอิสระของเขาเราไม่สามารถไปทำอะไรได้แม้กระทั่งเราทำกับคนไทยเขาก็ไม่ยอมไม่มีทางเลยที่เขาจะยอมเพราะว่าเราเป็นสถานที่เปิดพวกคนมาดูงานคนมาศึกษาตลอดเวลาเข้ามาดูได้เข้ามาดูได้เข้ามาเห็นได้เข้ามาทำความเข้าใจได้แล้วเข้ามาได้ทุกเมื่อตลอดระยะเวลา50ปีของสถานที่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดถ้ำกระบอกผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดทุกรายจะต้องเซ็นยินยอมก่อนเข้ารับการบำบัดและจากสถิติมีการรักษาผู้ป่วยติดเหล้าติดยาไปแล้วกว่า 100,000 รายดังนั้นวัดถ้ำกระบอกจึงอาจเป็นปลายทางของความหวังของครอบครัวผู้ติดเหล้าหรือติดยาเสพติดแต่ในขณะเดียวกันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางถือเป็นปัญหาที่ภาครัฐต้องให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลดจำนวนผู้ดื่มหน้าใหม่หรือป้องกันการทะลักเข้ามาของยาเสพติดเพราะสุดท้ายแล้ววัดถ้ำกระบอกถือเป็นเพียงที่พึ่งสุดท้าย
วราวุธลักษณะโยธินถ่ายภาพอติบุญเสริมทีมข่าวนิวส์18รายงานครับตลอดทั้งวันนี้มีหลายข่าวที่น่าสนใจนะฮะหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยระดับแกนนำเนี่ย6รายด้วยกันวันนี้ไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่บุกทำเนียบปี2551โอ้โหผ่านมานานแล้วเนาะครับนะครับในสุดศาลท่านก็พิพากษายืนตามชั้นอุทธรณ์ให้จำคุก8เดือนทั้ง6คนมีทั้งคุณสนธิลิ้มทองกุลครับพลตรีจำลองศรีเมืองหุ่นแก่เยอะแก่แล้วนะใช่ค่ะอาจารย์พิภพธงชัยแล้วก็จะมีคนที่ลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยแต่ก็เป็นอันว่าไม่ได้ลงไปคุณสมศักดิ์โกสายสุขครั้งนี้เนี่ยพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะก็เสนอรวมไปถึงคุณสุริยะสายที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์7ครับอันดับ7รวมพลังประชาชาติไทยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าหมดสิทธิ์ไป2คนเข้าไปถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวสุขภาพก็โหแต่ละคนก็มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์เนี่ยนะครับเอาละครับไปติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้ในหมายข่าวรอบวันครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัว5แกนนำพันธมิตรเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพหลังศาลสั่งจำคุก8เดือนศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีอดีตแกนนำพันธมิตรบุกทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี2551ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยคนละ2ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษเหลือจำคุกจำเลยคนละ8เดือนไม่รอลงอาญาล่าสุดศาลพิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งหมดแล้วเห็นว่าไม่ได้เป็นการชุมนุมโดยสงบตามที่จำเลยอ้างดังนั้นฎีกาของจำเลยทั้ง6จึงฟังไม่ขึ้นศาลพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์จำคุก8เดือนโดยไม่รอลงอาญาทันทีที่ศาลมีคำพิพากษาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวพลตรีจำลองศรีเมืองนายพิภพธงชัยนายสมเกียรติพงไพบูลย์นายสมศักดิ์โกสายสุขและนายสุริยะสายกตะศิลา5แกนนำที่เคยได้รับการประกันตัวไปก่อนหน้านี้ไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาส่วนนายสนธิลิ้มทองกุลขณะนี้รับโทษอยู่ในเรือนจำหลังศาลสั่งจำคุก20ปีในคดีทำเอกสารรายงานการประชุมเท็จค้ำประกันกู้เงินธนาคารกรุงไทยกว่า1,000 ล้านบาทบิ๊กโจ๊กสั่งเด้งผู้กำกับการตม.จังหวัดมุกดาหารหลังปล่อยชาวอุยกูแหกห้องขังตม.มุกดาหารพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ต้องกักชาวอุยกู7รายหลบหนีออกจากห้องกักตม.จังหวัดมุกดาหารขณะนี้สามารถจับกุมได้เพียง1รายเท่านั้นส่วน6รายที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามจับกุมทั้งหมดถูกจับกุมตั้งแต่ปี2559มีความผิดหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายล่าสุดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกโกเมนสุภาพผู้กำกับการตม.จังหวัดมุกดาหารรองผู้กำกับการและสารวัตรมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนจะเป็นข้อบกพร่องละหลวมหรือมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจให้การช่วยเหลือหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบย้ำแม้ผู้กำกับการตม.จังหวัดมุกดาหารจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายตำรวจก็ไม่มีข้อยกเว้นผบ.ตร.สั่งทุกพื้นที่คุมเข้มสถานบันเทิงจุดล่อแหลมในวันวาเลนไทน์พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกตร.เปิดเผยว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับไปยังทุกกองบัญชาการเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนื่องจากมีประชาชนหนุ่มสาวหรือเด็กและเยาวชนนิยมออกมาเที่ยวในสถานที่ต่างๆโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจตาเข้มงวดกวดขันต่อพื้นที่ล่อแหลมที่อาจจะเกิดภัยคุกคามทางเพศจัดชุดสายตรวจตั้งจุดตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากใครพบเห็นเด็กหรือเยาวชนตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวงหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง